ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะตามหัวข้อคลิปเลยนะคะวันนี้นะคะหนิงจะมามาร์คหน้าของตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นของคุณแม่โอปอนั่นเองนะซึ่งตัวนี้นะคะชื่อว่าโอปตาฮิเตียนแบล็คเพอร์มาสเขามีส่วนผสมของไข่มุกดำเขาได้บอกนะคะว่าไข่มุกดำเนี่ยเอามาจากหมู่เกาะตาฮิตินะคะซึ่งหมู่เกาะตาฮิติเนี่ยเขาเป็นแหล่งผลิตไข่มุกดำที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้นั่นเองนะแล้วก็มีสรรพคุณด้านความงามดังต่อไปนี้ค่ะทุกคนช่วยปรับสีผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นโปรตีนจากธรรมชาตินะคะเขาจะทำหน้าที่คล้ายแผ่นฟิล์มเคลือบผิวไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกจากผิวนั่นเองนะทุกคนด้านหนิงได้ไปศึกษามาเพิ่มด้วยนะคะเวลาที่น้ำระเหยออกจากผิวเนี่ยจะทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นและผิวอ่อนแอมากๆเลยตัวนี้นะคะทางแบรนด์เขาบอกว่าทิ้งไว้แค่3-5 นาทีนะใครที่หน้าแห้งนะคะหนิงแนะนำให้มาแค่3นาทีนะหรือว่าใครที่หน้ามันนะคะหนิงหน้ามันเหมือนหนิงนะทิ้งไว้5นาทีแล้วทำการล้างออกเดี๋ยวขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวเรามามาสหน้าตัวนี้กันก่อนอื่นที่จะไปมาสหน้าทุกคนอย่าลืมค่ะทุกคน Subscribe ตรงนี้ก่อนและก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคค่ะหนิงก็ได้ทำการล้างหน้าออกนะก่อนที่เราจะมาก่อนที่เราจะพอกนะคะหนิงแนะนำให้ล้างหน้าให้สะอาดก่อนเนาะใครที่มีเครื่องสำอางบนใบหน้าหรือว่ากันแดดเนี้ยก็แนะนำให้คลีนซิ่งออกก่อนแล้วก็ตามด้วยโฟมนะคะแล้วค่อยมามาสหรือว่าใครมีเฉพาะกันแดดนะหนิงก็แนะนำให้คลีนซิ่งออกก่อนแล้วก็ตามด้วยโฟมแล้วก็ค่อยมามาร์กอ่ะมาดูแพ็กเกจจิ้งของเขาก่อนนะคะมาในรูปแบบจุกนะคะนี่แบบจุกแบบนี้แกะแบบนี้นะคะดึงออกมาแล้วก็กลับหัวนะคะแล้วก็สามารถเก็บไปใช้วันอื่นได้มาดูเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงนะเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะคะมารูปแบบสีขาวแบบนี้นะคะทุกคนเกลี่ยให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเป็นแบบครีมเลยนะคะทุกคนเช็คดูกลิ่นก่อนนะคะว่าเป็นยังไงกลิ่นของเขาแรงมากทุกคนใครที่แพ้น้ำหอมนะคะหลีกเลี่ยงไปเลยนะคะตัวนี้เว้นรอบดวงตาไว้แล้วก็ขอบปากไว้แล้วกันเนาะตัวนี้นะคะหนิงแนะนำให้ใช้ตอนกลางคืนนะน่าจะเห็นผลกว่าตอนกลางวันนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเวลามาสเสร็จแล้วล้างออกเนี่ยแล้วก็เราก็ได้พักผ่อนนะผิวมันก็จะซ่อมแซมได้ดีกว่าทำกลางวันนะคะโอเคนี่นะคะก็เหลืออยู่นะหนิงคิดว่าน่าจะมาสัก 2-3 ครั้งนะทุกคนเนี่ยหนิงเป็นคนผิวมันหนิงก็จะทิ้งไว้5นาทีนะแล้วหนิงก็จะไม่เกินนี้ด้วยนะคะถ้าถึง5นาทีแล้วหนิงจะไปทำการล้างออกพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยมาให้คะแนนน้องกันแล้วก็มาบอกถึงความรู้สึกหลังใช้ด้วยว่าเขาให้ความรู้สึกยังไงและเขาได้เคลมไว้ด้วยนะคะว่าจะทำให้หน้าขาวกระจ่างใสเขาจะทำให้หน้าหนิงขาวกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ before after เห็นความแตกต่างบ้างไหมทุกคนตอนนี้นะคะหนิงดูในกระจกนะเขาทำให้หน้าหนิงเนี้ยขาวขึ้นประมาณ1เฉดเลยนะความรู้สึกหลังใช้นะก็รู้สึกว่าหน้าแห้งตึงไม่มากนะคะนิดเดียวนะน่าจะเพราะหนิงล้างหน้าด้วยโฟมด้วยนะทุกคนเพราะน้องเนี่ยแอบล้างออกยากนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาให้คะแนนน้องกันเลยดีกว่านะคะเรื่องแพคเกจจิ้งนะคะหนิงให้ไปเลยนะ10คะแนนเรื่องความสะอาดนี่คือมาที่1เลยก็ว่าได้นะถ้าใช้ไม่หมดนะคะสามารถเก็บไปใช้วันอื่นได้นะก็อีกอย่างนึงนะคะขอหักเรื่องกลิ่นนิดนึงนะกลิ่นเนี่ยเขาแอบแรงค่ะแล้วก็ล้างออกยากด้วยนะทุกคนนิ่งก็แอบใช้โฟมนิดนึงนะเพราะว่าเขามีมันส่วนเกิมออกมาเยอะมากนั่นเองนะหนิงเป็นคนที่หน้ามันอยู่แล้วเวลาที่เจออะไรที่มันเนี่ยหนิงจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวเลยเวลาที่หนิงใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มีมันส่วนเกินออกมาเยอะๆหนิงจะล้างหน้าด้วยโฟมนั่นเองนะตัวนี้นะคะหนิงก็ให้9คะแนนไปแล้วกันเนาะหากเรื่องกลิ่นแล้วก็แอบล้างออกยากตัวนี้นะคะก็หาซื้อได้ที่ Ife Boy นะคะแล้วก็ Pop นั่นเองนะใน7อันนี้หนิงไม่ทราบเหมือนกันว่ามีขายหรือเปล่าหรือว่าใครซื้อมาจากที่ไหนนะคะช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยทีเนาะเพื่อนๆจะได้ไปตามหาซื้อกันด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนใครอยากให้หนิงทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากให้หนิงรีวิวมาสตัวไหนทุกคนสามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย